ื่อเช้าก็ฝนตกชุ่มฉ่ำกันไปนะครับซักผ้า3วันก็ยังไม่แห้งอันนี้ต้นตะไคร้นี้เป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่คนสวนนะครับของที่ทำงานตรงนี้ก็ถั่วฝักยาวนะครับถากกินจนหมดนะครับตรงนี้ต้นกะเพราที่เคยถ่ายไปให้ดูนะก็ฝนตกชุ่มขึ้นมาก็แตกยอดเยอะเลยอันนี้เป็นต้นมะละกอตรงนู้นก็ต้นทุเรียนนะครับที่เอามาปลูกอันนี้ต้นมะละกอนี่ล้มไปครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคนสวนเขาเอาปลูกชิดขอบนะครับชิดขอบทำให้ดินสไลด์ล้มลงมาส่วนตรงนู้นจะเป็นที่เอาปลูกเมื่อเช้านะครับที่ลงคลิปไปเมื่อเช้าเป็นต้นกล้วยหอมนะครับ2ต้นเดี๋ยวดูคนว่าจะติดหรือเปล่าส่วนต้นตรงนี้จะเป็นต้นดอกแคร์นะครับที่เอามาปลูกเพิ่มนะ1 2 3ตรงนู้นนะครับปลูกไว้3ต้นน่าจะเหลือกินนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโหระพานะครับเอามาปลูก4ต้น1 2 3 4เหลือกินนะครับเหลือต้นแคร์อีก3ต้นติดอันนี้ก็ได้กินแล้วครับเคยเอามากินแล้วต้นแคร์ติดเดี๋ยวก็ดูครับกล้วยหอมมาเช้าเอามาปลูกนะครับ2หน่ออันนี้กำลังผัดใบนะครับต้นแคร์ต้นมะละกอค้ำยันไปก่อนฝักโค่นไปต้นไม่สูงเอื้อมถึงเยอะๆฝีมือปลูกแค่นี้ก็เหลือกินนะอันนี้เป็นข้างขอบระบบบำบัดของที่ทำงานนะ